สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกัญชัยขอทำเพื่อแตงโมจากกรณีที่แซนวิสาพัฒน์เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนได้เห็นภาพแตงโมยืนหันหลังบนเรือที่ถูกแชร์ลงทวิตเตอร์แล้วโดยภาพดังกล่าวตนเป็นคนถ่ายเองเพราะเห็นว่าสวยดีก็เลยถ่ายไว้พร้อมยังยืนยันว่าแตงโมไปฉี่ท้ายเรือจริงและภาพนี้ตนได้ส่งให้กับตำรวจและเพื่อนบางคนแต่ไม่รู้ว่าภาพถูกแชร์ไปได้อย่างไรและไม่ได้ติดใจที่มีภาพแตงโมออกไปพระสุวรรณที่20เมษายน65หนุ่มกัญชัยได้นำผ้าสีขาวคล้ายกับของแตงโมหยิบขึ้นมากลางโชว์กลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หลังหลายคนบอกว่าหาซื้อไม่ได้โดยหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาพูดถึงผ้าสีขาวที่คล้ายกับของแตงโมว่าซื้อมาจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์ให้ทีมงานหาซื้อมาให้ดูและให้ทีมงานเอาไปแช่ในน้ำใส่กาแฟและก็ใส่น้ำอัดลมทิ้งไว้ตอนแรกสีขาวเลยอันนี้ก็จะเหมือนอยู่ในคลองในแม่น้ำเท่าที่ผมไปคุยกับคนที่ทำเสื้อผ้าเขาบอกว่าน่าจะเป็นการเย็บเหมือนกับด้านหน้าต่อผ้าออกมาสีขาวเพื่อให้พันรอบตัวคนทำเสื้ออธิบายให้ผมฟังนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้ถ้าดูจากในภาพคืออันนี้เหมือนก็ทำเป็นที่ติดเอาผ้ามาอะแดปกันเห็นทางฝั่งเสื้อผ้าบอกมาท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voiceover News ขอบคุณครับ